สวัสดีครับพบกับรายการมิติที่6คลิปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเราก็เคยทำคลิปแบบนี้ออกมาพูดคุยกันครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ปีที่แล้วเนี่ยคุยกันไม่ได้อะไรเลยปีนี้เราก็ขออาศัยโอกาสนี้นะครับมาเพื่อพูดคุยตอบคำถามที่ยังค้างเอาไว้เพราะว่าตั้งแต่คลิปที่แล้วเนี่ยเรื่องฮาจิชากุซามะมาเนี่ยเราได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไปแล้วแต่ปรากฏว่าเราลืมตอบคำถามของท่านผู้ชมเราก็เลยต้องมาตอบกันวันนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะตอบคำถามกันต่อไปเนี่ยนะครับมิติที่6เองก็อยากจะพูดถึงคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของฮาจิชากุซามะนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยทักกันมาว่าไปเอาภาพมาจากโดจินชิโดจินชิเนี่ยก็หมายถึงการ์ตูนที่ถูกวาดขึ้นมาเพื่อล้อเลียนกับเรื่องต้นฉบับนะครับเราเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเรื่องไหนเป็นโดจินชิเรื่องไหนเป็นออริจินัลซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้ทักมาว่าเอ้ยทำแบบนี้ไม่ดีนะเราก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะชี้แจงให้กับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามา Subscribe ช่องของเราให้ทราบนะครับก็คือรายการมิติที่6ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงนั่นก็คือช่วงของวันพุธมิติที่6เรื่องจริงนะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นความจริงหรือเรื่องราวที่เป็นปริศนาที่ถูกเล่ากันยาวนานจนคิดว่ามันเป็นความจริงไปแล้วเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาดูกันว่ามันเป็นความจริงจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ยังมีอีกช่วงนึงก็คือช่วงของมิติที่6สุขสยองขวัญที่จะนำเสนอเรื่องราวเรื่องเล่ากันทุกวันศุกร์สะดวกครับบางเรื่องก็เป็นปริศนาที่ถูกเล่ากันในอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับซึ่งเรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยก็เกิดจากท่านผู้ชมเนี่ยสอบถามเรากันมาพอเราหาข้อมูลมาได้เราก็ชี้แจงกันไปตรงๆครับทีเนี้ยเราก็จะทิ้งท้ายกันตลอดว่ารู้แล้วก็อย่าไปบอกใครก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดความบาดหมางกันในหมู่วงสนทนากันได้ดังนั้นเราจึงต้องชี้แจงเรื่องของมิติที่6ให้ทราบกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับและทีเนี้ยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็คือในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์สตรีมมิ่งเลยซึ่งในการไลฟ์สตรีมมิ่งสดในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะนำคำถามจากท่านผู้ชมมาตอบกันในช่วงสดแม้แต่ในช่วงที่กำลังทำรายการอยู่นะครับเวลามีท่านผู้ชมสอบถามอะไรเข้ามาถ้าเราเห็นเราก็จะตอบให้ทราบกันตรงนั้นเลยสดๆและเรื่องไหนที่เราจะทำหรือว่าเราจะไม่ได้ทำเนี่ยเราก็จะบอกให้ทราบกันตรงนี้เลยแต่ทีเนี้ยมันก็เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยทำให้เราไม่สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งสดได้เป็นเวลาหลายเดือนวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนี้แหละครับมาตอบคำถามหลายๆคำถามให้กับท่านผู้ชมที่ได้สอบถามกันเอาไว้นะครับโดยมาเริ่มจากคำถามแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคลิปทหารซอมบี้ถูกเฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นทหารซอมบี้ถูกเฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นภาพของทหารรัสเซียถูกฝูงซอมบี้ไล่ล่าส่วนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยถ่ายเก็บเหตุการณ์นั้นเอาไว้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ถูกรีอัพโหลดมาหลายๆรอบนะครับถ้าเราดูในความเห็นของคลิปที่ถูกคนไทยนำมาอัพใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีดราม่ากันหนักมากเลยบางก็บอกว่ามันเป็นคลิปจริงบางคนก็บอกว่าเป็นคลิปที่ทำขึ้นนะครับคนที่บอกว่าเป็นคลิปจริงเนี่ยก็ยืนยันกันไปส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยทำไมเฮลิคอปเตอร์มันถึงเอาแต่จับภาพไม่ช่วยทหารกันสักเท่าไหร่เลยทีนี้มิติที่6เองก็เลยลองไปค้นหาดูว่าที่ต่างประเทศนี่เขาว่ากันยังไงบ้างนะฮะก็พบกับความเห็นที่แตกออกไปเป็น2ฝั่งเหมือนกันโดยมีหลายคนระบุว่าไอ้คลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นไวรัลให้กับเกมที่ชื่อว่า Stalker S-T-A-L-K-E-R ซึ่งเป็นเกมแนว FPS นะครับก็คือเกมยิง3มิติที่ผู้เล่นจะรับหน้าที่เป็นทหารรัสเซียบุกเข้าไปในรังของซอมบี้นี่แหละครับก็เป็นข้อสังเกตที่ดูแล้วน่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดละเรื่องซอมบี้เนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนอเมริกันกลุ่มนึงนะฮะจนเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นลัทธิหรือว่าศาสนาที่มันถูกแทรกซึมผ่านสื่อทั้งรายการทีวีทั้งภาพยนตร์ออกไปทั่วโลกตอนนี้พอมีใครมีคลิปอะไรที่เกี่ยวกับซอมบี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่คนที่เขาเชื่อเนี่ยก็จะยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวเลยว่าซอมบี้มีจริงนะครับส่วนคนที่ไม่เชื่อก็แย้งแบบดูถูกดูแคลนกันเลยอะว่าแหมจะไปเชื่ออะไรกันง่ายๆซอมบี้มีซะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทะเลาะกันเป็นดราม่าตามเว็บไซต์ตามคอมเมนต์ YouTube อย่างที่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมิติที่6เองก็อยากจะแนะนำเรื่องการพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องซอมบี้เอ่ยหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับนะฮะโดยใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับเพราะว่าเนี่ยผู้บรรยายเองเนี่ยตอนนี้ก็ใช้วิธีเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์มาตลอดมาจนถึงวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเวลามีใครเถียงกันเรื่องซอมบี้ผู้บรรยายเนี่ยขอเป็นฝ่ายนั่งอ่านดราม่าดีกว่านะครับจะไม่เอาตัวเข้าไปร่วมด้วยทีนี้มาดูเรื่องต่อไปกันครับสำหรับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของผีด็อปเพลแกงเกอร์ตามที่พอจะหาข้อมูลได้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของประเทศเยอรมนีนะครับ
ที่นั่นเขาก็เชื่อกันว่าเจ้าดอปเพลแกงเกอร์เนี่ยมันก็คือฝาแฝดด้านมืดของเรานะฮะโดยมีลักษณะที่ว่ามันไม่มีเงาสะท้อนไม่มีเงาตกกระทบจากกระจกเป็นแฝดปีศาจผู้ชั่วร้ายของเรานะครับชอบปลอมตัวเป็นเราเนี่ยออกไปทำให้ชาวบ้านก็ทะเลาะกันก็ง่ายๆนะครับก็คือเจ้าดอปเพลแกงเกอร์เนี่ยจะทำทุกอย่างที่คนดีๆเขาไม่ทำกันนะครับซึ่งเรื่องนี้พอถามว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมิติที่6เองก็อยากจะให้เรามองว่ามันเป็นวิธีการสอนเด็กของคนโบราณจะดีกว่านะครับเพราะทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าคนดีๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าบางคนนะครับเห็นกันอยู่ชัดๆเลยว่ามีเกียรติยศมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมแต่พอรับหลังเนี่ยก็มักจะมีนิสัยแย่ๆให้เราเห็นเหมือนกันซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างให้ดูกันแบบชัดๆนะครับก็ลองไปดูที่ผู้นำในประวัติศาสตร์อย่างฮิตเลอร์ซึ่งในสายตาของคนใกล้ชิดฝั่งของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนดีรักครอบครัวเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนขี้อายนะฮะแต่อีกด้านนึงในสายตาของประชาคมโลกเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นผู้นำประเทศที่น่ากลัวมากสังหารผู้คนเนี่ยไปหลายล้านคนปกครองประเทศด้วยความโหดร้ายซึ่งพอเราลองย้อนมามองดูตัวเองนะครับก็เคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่า มันก็มีบ้างใช่ไหมที่เราเองเนี่ยเวลาพบเจออะไรที่มันไม่ถูกใจอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราก็ต้องปั้นหน้ายิ้มแย้มทำเป็นไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่รับหลังภายในใจเราเองเนี่ยมันก็อาจกำลังคิดอะไรไม่ดีอยู่เหมือนกันสำหรับผู้บรรยายมองว่าเรื่องของผีดอปเพลแกงเกอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของด้านมืดที่อยู่ในจิตใจของเรามากกว่านะครับทีนี้เราไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับมีท่านผู้ชมสอบถามกันมาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปชายคนหนึ่งที่ไปพบกับตัวเองในโลกอนาคตตอนอายุ70ปีโดยชายคนนี้อ้างว่าเขาได้พบกับไทม์แมชชีนอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานของเขาครับมันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่ามีเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลึกลับทางวิทยาศาสตร์หลายๆเว็บเลยฮะเขาไปพบคลิปนึงบน YouTube มันถูกสร้างขึ้นมาคล้ายๆกับสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของผู้ชายคนนึงโดยชายคนเนี้ยถ้าเป็นภาษาของเขาน่าจะอ่านว่าฮัวแกนโนสควิชอาจจะอ่านผิดก็ได้นะครับคือคนเนี้ยเขาเป็นชาวสวีเดนซึ่งในคลิปเนี้ยเขาเล่าเป็นภาษาสวีดิชนะครับก็คือเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยซิงค์ล้างจานบ้านเขามันมีปัญหาเหมือนท่อมันตันเขาก็เลยต้องมุดเข้าไปซ่อมท่อที่ข้างล่างนะครับพอเปิดตู้ใต้ซิงค์ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่ามันมีประตูเวลาเปิดอยู่เขาใช้คำว่าเวิร์มโฮลนะครับแล้วนายโฮแกนคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจคลานเข้าไปในรูหนอนแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งนึงที่ฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้พบตัวเองตอนอายุ70ปีแถมยังใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายคลิปเซลฟี่ตัวเองทั้งคู่เนี่ยเอามาให้เราดูโดยเขายังให้ดูอีกนะฮะว่าเขามีหลักฐานว่าเป็นคนเดียวกันที่รอยสักที่แขนขวานะประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมเราสองคนเนี่ยเป็นคนเดียวกันเป๊ะเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับและทีนี้พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีผู้คนมากมายเนี่ยตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมรอยสักของคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยมันดูไม่จางลงเลยอ่ะเออก็จริงนะครับบางคนที่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็แย้งออกมาว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีหมึกแบบพิเศษที่สักแล้วสีไม่จางออกมาก็ได้ไม่ใช่เหรอฝ่ายที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาก็แย้งออกมาอีกบอกว่าก้อนหมอนเนี่ยมันสักตั้งแต่ยังหนุ่มและตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยมันยังไม่มีหมึกแบบนั้นไม่ใช่เหรอแล้วมันจะไม่จางลงแบบนั้นได้ยังไงกันซึ่งก็เออมันก็เป็นเหตุผลที่หักล้างกันไปหักล้างกันมานะครับซึ่งมิติที่6เองดูตอนแรกก็รู้สึกว่างงเหมือนกันมันคืออะไรกันแน่เราก็เลยต้องเข้าไปค้นว่าเออมันคืออะไรพอเราไปดูเนี่ยก็เห็นจุดสังเกตอยู่จุดนึงนะครับก็คือวันที่เขาอัพโหลดคลิปต้นฉบับตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นคลิปที่ถูกอัพไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤศจิกายนคริสต์ศักราช2006นะครับ2006เลยนะนั่นก็หมายความว่ามันเป็นคลิปที่ถูกอัพเมื่อ10ปีที่แล้วเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆมันเพิ่งมาเป็นข่าวล่ะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ก็ค้นกันต่อไปครับเพราะว่าไหนๆมันก็มีเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆมิติที่6ก็ไปพบความจริงจนได้ว่าคลิปเนี้ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นคลิปโฆษณาครับนอกจากนี้เราก็ยังไปพบว่ามันมีโปสเตอร์ด้วยเป็นโปสเตอร์เหมือนโปสเตอร์หนังเลยก็มีตัวแสดงครบเลยครับก็คือมีตัวนายหัวแกนมีตัวหัวแกนในอนาคตตอนอายุ70แล้วก็มีด็อกเตอร์อีกคนนึงที่ถูกอ้างอยู่ในสารคดีชุดเนี้ยนะครับทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูว่าที่โปสเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็เจอว่าที่โปสเตอร์ตัวนี้มันมี URL ของเว็บไซต์เว็บหนึ่งเราก็พิมพ์ตามนั้นเข้าไปเลยปรากฏว่ามันถูกตัดเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนบำนาญผู้สูงอายุของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ AMF ของประเทศสวีเดนนี่แหละครับประมาณว่าตัวโฆษณาเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้เราคิดถึงตัวเราเองอะนะว่าวันเนี้ยเรายังมีแรงทำงานอยู่และในอนาคตตอนเราอายุสัก70ปีเนี่ยใครจะหาเลี้ยงเราจะรอให้ตัวเราเองนั่งทำแมชชีนมาช่วยเหลือตัวเองในอนาคตเหรอ
สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเก็บหอมรอมริบให้กับกองทุน AMF เพื่อตัวเองในอนาคตนั่นไงตัวโฆษณามันก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครจะไปรู้นะฮะว่าไอ้คลิปตัวนี้ใน10ปีต่อมาเนี่ยมันจะกลายมาเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ผู้สนใจเรื่องลี้ลับสายนักท่องการเวลาไทม์แมชชีนจนกลายเป็นประเด็นลุกลามไปทั่วโลกแบบนี้ได้นะครับทีเนี้ยพอเรารู้แบบนี้นะครับทางผู้บรรยายเองก็อยากจะแนะนำว่าเราอย่าไปเถียงกับคนที่เขาเชื่อสุดตัวเกี่ยวกับเรื่องไทม์แมชชีนมากๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันเก่ามากแล้วเป็น10ปีแล้วแคมเปญของเว็บไซต์เขาก็เปลี่ยนรูปแบบไปจนไม่มีเขาเดิมของโฆษณาตัวนี้เหลือแล้วมันก็เหลืออยู่แค่ภาพโปสเตอร์แล้วก็คลิปวิดีโอที่เขาเหลือไว้ที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแหละครับก็อยากจะบอกว่ารู้แล้วก็เหยียบไว้กันตรงนี้กันแล้วกันสำหรับคำถามต่อไปนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับเอ็ดและลอเรนว่าเขาเป็นนักปราบผีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สองคนนี้เขาเคยเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจริงหรือเปล่าโดยมิติที่6เข้าใจว่าเอ็ดนี่ก็คือเอ็ดเวิร์ดวอร์เรนส่วนลอเรนก็คือลอเรนวอร์เรนสองคนนี้เขาเป็นสามีภรรยากันนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็เหมือนกับดิวจิตสัมผัสของรายการล่าท้าผีนะครับส่วนคุณลอเรนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับคุณเจนยานทิพย์เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณดิวกับคุณเจนเขาไม่ได้แต่งงานกันแต่ที่เมืองนอกเนี่ยคุณเอ็ดและคุณลอเรนเนี่ยเขาแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันนะครับทีนี้ถามว่าเขามีอาชีพเป็นนักปราบผีจริงหรือเปล่าเขามีอาชีพเป็นนักปราบผีจริงๆครับแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยหรอกเขาใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาซึ่งรายละเอียดประวัติชีวิตของเขาเนี่ยมันมีบอกอยู่ในเว็บไซต์ของเขาเพียงด้านเดียวนะครับยังไม่เคยมีใครที่เปิดเผยเรื่องราวด้านอื่นของเขาเลยดังนั้นกับคำถามที่ถามว่าสองคนเนี้ยเคยเจอสิ่งเหนือธรรมชาติจริงหรือเปล่าเนี่ยมันยังพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรตอนนี้คุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณลอเรนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับจะทำอะไรเปิดเผยอะไรเราก็ควรจะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่จะดีกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมิติที่6เองก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้นะครับเราจะทำให้ดูในอนาคตก็ต่อเมื่อทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีเรื่องราวด้านอื่นๆนอกจากที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซต์ถูกเปิดเผยให้เราได้ทราบเพราะว่าตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่การจะทำอะไรที่จะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ให้เกียรติเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราขอติดไว้ก่อนด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับอันนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือมีท่านผู้ชมสอบถามกันมาเกี่ยวกับคลิปที่สามารถถ่ายซานตาคลอสในช่วงที่กำลังทำงานได้อยู่พอท่านผู้ชมถามเรื่องนี้มานะครับเราก็เข้าไปดูคลิปเลยปรากฏว่าคลิปนี้มาจากรายการ OK You Like เข้าใจว่ามีสมาชิกหลายๆท่านนี่ก็เป็นแฟนคลับของ OK You Like นะครับซึ่งมิติที่6เองเนี่ยก็ไปพยายามหาต้นฉบับว่าต้นฉบับจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันมาจากที่ไหนปรากฏว่าเราไปเจอข่าวเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่สาระเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็คือมียูทูบเบอร์หลายๆท่านสามารถถ่ายคลิปซานตาคลอสกำลังนั่งขี่กวางเรนเดียร์บนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยทั้งยูทูบเบอร์ที่เป็นเด็กทั้งยูทูบเบอร์ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับอธิบายกันง่ายๆแบบนี้ดีกว่าครับซานตาคลอสเนี่ยท่านก็เหมือนกับเป็นเทวดาในบ้านเรานี่แหละครับเพียงแต่ว่าซานตาคลอสเนี่ยมันเป็นความหวังของเด็กฝรั่งเลยนะก็คือคืนก่อนวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟเนี่ยนะครับเด็กๆจะอธิษฐานขอของที่ตัวเองอยากได้จากนั้นก็วางถุงเท้าเอาไว้จะติดไว้ที่ปลายเตียงจะติดไว้ที่หัวนอนตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อหวังเอาไว้ว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีของที่ตัวเองอยากได้เนี่ยอยู่ในถุงเท้าอันนั้นพอตื่นขึ้นมาในวันคริสต์มาสเนี่ยก็มาลุ้นกันว่าเออได้หรือเปล่าซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะสมหวังครับได้ของอย่างที่ต้องการเลยแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยไม่ได้ของที่ตัวเองต้องการแต่ก็ได้อยู่ดีนะครับรู้ทั้งรู้แบบนี้อยากจะให้มิติที่6บอกว่าซานตาคลอสไม่มีจริงมันจะดีหรอครับใช่ไหมใจร้ายจังเลยนะท่านผู้ชมนะเอางี้ก็แล้วกันครับง่ายๆซานตาคลอสเนี่ยไม่มีจริงหรอกไอ้ของขวัญที่ได้กันอยู่ที่หัวเตียงหรือปลายเตียงเนี่ยมันก็เป็นพ่อแม่ของท่านผู้ชมนี่แหละครับที่ซื้อมาให้รักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆก็แล้วกันครับใจร้ายหนักเป็นคนอีกคราวนี้เรามาเข้าช่วงสุดท้ายกันนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เคยบอกกับท่านผู้ชมแล้วว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถนำเสนอได้จริงๆทั้งที่จริงๆเราอยากนำเสนอเอาเป็นว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับในปีหน้าเนี่ยมิติที่6จะค่อยๆทยอยพิจารณาเรื่องที่ดูแล้วพอจะนำเสนอได้บ้างหรือว่าถ้าหากเราเซ็นเซอร์ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยน่าจะนำเสนอได้ก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับทางผู้บรรยายเองอยากจะให้คนนี้มาเป็นคนกล่าวปิดรายการครับ
เอ้ามาเร็วๆเข้าเร็วๆมาหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะคะยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี